สวัสดีวันนี้จะมากินรสนี้รสอะไรอ่ะจาจาโรนีจาจาโรนีจาจาโรนีของซัมยำตัวนี้ตอนนี้มีซัมยำของซัมยำมาหมดเลยในนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดูตัวนี้ต้มน้ำร้อนแล้วก็เอาน้ำร้อนใส่ให้เส้นสุกอันนี้กินแบบแห้งนะของซัมยำจาจาโรนีราเมงกึ่งสำเร็จรูปผสมน้ำมันมะกอกของซัมยำตัวนี้เป็นแบบแห้งต้ม3 ตัวนี้ต้องทำเส้นให้มันสุกก่อนดับแรกอันนี้ซื้อมาจากคอปนะตอนนี้กำลังต้มเส้นอยู่ต้มเส้นจากการใช้น้ำกาใส่น้ำกาใส่มาตอนนี้อันนี้มี1 2ของซัมยังจะมีซัมยังอยู่ตรงนี้2 3 4 5 6 6แล้วเจ็ดซีฟู้ดแปดอันนี้เส้นน่าจะเป็นผักนะแปดของซัมยังหมดเลยนะจะลองเทสทีละรสแล้วจะบอกรสชาติว่าเป็นยังไงนะตอนนี้เจ็ดใช่ไหมก็จากที่เห็นนะมีนี่บางคนเคยกินแล้วนี่อันนี้ของซัมยังหมดเลยจะลองเทสดูว่ารสชาติมันอร่อยไหมนี่ก็มีนี่ก็นี่จะเป็นของซัมยังหมดเลยเราคิดว่าซัมยังทำรสชาติมาน่าจะโอเคนะอันนี้ก็ยังไม่เคยลองกินเหมือนกันจะเทสไปเรื่อยๆจะพยายามเทสทีละซองนะว่ารสชาติเป็นไงแตกต่างไหมที่ป๊อปปูล่าสุดก็คือมาม่าเผ็ดแหละวันนี้จะมาเทสตัวนี้เดี๋ยวรอต้มเส้นสุกก่อนนะตัวนี้เป็นจาจาโรนี่มามีเป็นราเมงผสมแล้วมันมะกอกตัวนี้ก็ทานน่าจะเป็นเส้นดำเพราะว่าเป็นสีดำเส้นจะเป็นสีดำคิดว่าน่าจะเหมือนอีกตัวนึงอะตัวนึงที่เป็นเส้นดำเหมือนกันนะเดี๋ยวรอเทสเดี๋ยวผสมซอสก่อนโอเคเราจะมาเทสรสชาติกันดูนี่ดูซอสสีดำๆว้าวมันสว่างมากกลิ่นแปลกๆโอ้โอ้ my god ไม่นะสกปรกขอคุกก่อนนะขอคุกแค่น้ำดำๆมันอันนั้นก่อนนะเป็นมะกอกจริงเหรอเนี่ยกินแปลกๆเลยท่าทางจะติดฟันหน้าดูเลยอะอ้ยดูนี่คุกแล้วเทสดิโอ้รสชาติเหมือนน้ำมันบอกตรงๆก็คือน้ำมันแหละมันดำจนแบบสีไม่น่ากินอ่ะดูดิดีดนั่นดีดเต็มเสื้อดีดเต็มชุดเลยพูดตรงๆนะรู้สึกจืดอ
ถ้ากินเอาสีสันโอเคอะดำถามรสชาติรู้สึกเบสิกมากคือแบบนิ่งนิ่งนิ่งมากรสชาติระดับจืดเลยนะดูดิดำมากดำปิดปีเลยรสชาตินิ่งจืดความดำดำมากดูดำสุดๆอ่ะนึกเอาจาระบีมาใส่ด้วยซ้ำผมจะไม่น่ากินเลยถ้าได้ซอสพริกของซัมยองผิดรสเผ็ดสุดขั้วเนี่ยน่าจะเวิร์กมากก็เราไปหาซื้อมากินดูแต่ว่ารสจะจืดจริงๆจืดมากแนะนำเป็นรสเผ็ดดีกว่านะสำหรับคนไทยดูดำดิหย่ำเลยเส้นเยอะมากอิ่มอิ่มแล้วง่ายหวานแล้วเดี๋ยวจะมากินรสอื่นต่อขอเป็นคลิปหน้านะโอเครสนี้ที่เรากินบ๊ายบายจุ๊บ